นิทานจีนเรื่องรักษาไม่ถูกโรคไม่หายเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งแห่งแคว้นวู่มีฮูหญิงอยู่3คนซึ่งป่วยด้วยอาการปวดศีรษะเหมือนกันเมื่อตามหมอมารักษาหมอเห็นว่ามีอาการปวดศีรษะเหมือนกันทั้ง3คนจึงได้จัดยาแก้ปวดศีรษะให้กับฮูหญิงทั้ง3แต่ทว่าเมื่อกินยาแล้วฮูหญิงทั้ง3ก็ยังป่วยอยู่ด้วยอาการปวดศีรษะแม้จะกินยาแล้วแต่ก็ยังไม่หายเสนาบดีนำเรื่องไปปรึกษาเพื่อนขุนนางในราชสำนักความจึงรู้ไปถึงหูของกษัตริย์แห่งแคว้นวู่แคว้นวู่จึงส่งนายแพทย์ของผู้ที่เป็นหมอหลวงประจำราชสำนักไปช่วยดูอาการของฮูหญิงทั้ง3ครั้งเมื่อนายแพทย์ถังมาถึงแล้วก็ได้ตรวจดูอาการของแต่ละคนอย่างช้าๆจากนั้นก็สั่งยาแก้ไข้ให้ฮูหญิงคนแรกและสั่งยาแก้ท้องผูกให้ฮูหญิงคนที่2นั้นจึงสั่งยาคลายประสาทให้ฮูหญิงคนที่3เสนาบดีจึงถามนายแพทย์ถังว่าเหตุใดท่านจึงสั่งยาต่างกันให้ฮูหญิงของข้าในเมื่อฮูหญิงของข้าก็มีอาการปวดศีรษะเหมือนกันหมอคนก่อนก็สั่งยาแก้ปวดศีรษะให้ทั้ง3คนกินแต่ก็ไม่หายแต่อย่างไรนายแพทย์ถังจึงกล่าวว่าฮูหญิงคนแรกนั้นปวดศีรษะเพราะเป็นไข้หวัดใหญ่ส่วนฮูหญิงคนที่2นั้นมีปัญหาที่ระบบย่อยอาหารจนท้องผูกแล้วเกิดอาการปวดศีรษะขึ้นส่วนฮูหญิงคนที่3นั้นปวดศีรษะเพราะวิตกกังวลมากจนประสาทเครียดจะมีอาการปวดศีรษะเหมือนกันแต่ถ้าตรวจพิจารณาให้ดีก็จะรู้ว่าป่วยด้วยโรคที่ต่างกันหลังจากนั้นเพียง3วันฮูหญิงทั้ง3ของเสนาบดีใหญ่ก็ทุเลาลงจากอาการปวดศีรษะและหายจากอาการไม่สบายเป็นปลิดทิ้ง